ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมเซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับนายสำเริงพึ่งผลนะครับสำหรับวันนี้ก็จะนำเทคนิคมาบอกกล่าวอีกเช่นเคยนะครับผมว่าหลายๆท่านปลูกมะละกอไว้ไม่มากก็น้อยเนี่ยที่บ้านนะครับก็จะปลูกไว้กินดิบบ้างกินสุกบ้างนี่ก็จะแตกต่างกันนะครับแต่สำหรับวันนี้นะฮะมะละกอที่เราจะมานำเทคนิคมาบอกนะครับเป็นการจัดการอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเพราะว่ามะละกอที่จะมานำเสนอก็คือว่าเขาจะทำรายได้ให้กับผู้ปลูกนะครับสามารถไปเลี้ยงครอบครัวได้สร้างอาชีพได้นะครับก็จะมีการดูแลและการจัดการอย่างไรบ้างนะครับมะละกอถือว่าเราสามารถปลูกได้ทั้งปีครับนะฮะถ้าเรามีการเตรียมดินที่ดีมีแหล่งน้ำที่ดีอุดมสมบูรณ์นะครับเราก็สามารถปลูกได้เลยนะครับมาดูกันดีกว่าครับพันมะละกอนะครับแบ่งง่ายๆก็สักสองกลุ่มนะครับเป็นสองกลุ่มก็คือว่ามะละกอกินดิบกับกินสุกนะครับส่วนมะละกอกินสุกก็คือเขาได้รับความนิยมมากตอนนี้ก็คือฮอลแลนด์นะครับเพราะว่าพันธุ์ฮอลแลนด์เขาบอกว่าเนื้อมันแน่นรสชาติดีนะแล้วก็ที่สำคัญคือปลูกแล้วสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกเป็นดีเพราะราคาคือราคาผลผลิตเขาดีนะครับสามลูกสองโลอย่างเงี้ยฮะประมาณอีกส่วนนึงคือที่มาแรงมากสุดคือพันธุ์ศรีสะเกษครับนะเพราะว่าพันธุ์นี้เขามีต้นค่อนข้างเตี้ยนะครับเก็บง่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้ผู้ปลูกได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเขาจะเป็นตระกูลเรื่องพันแขกนะครับก็คือเป็นแขกดำแขกนวลแขกดำเนินนะครับผมว่าแขกดำก็มีหลายๆท่านที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าส้มตำคู่ควรของคนไทยนะครับพันนี้เขาไปทำส้มตำนะครับก็ได้ไปกินดิบนี่ก็จะเป็นหลักๆนะครับที่จะมีการนำมาปลูกในประเทศไทยเป็นจำนวนมากด้วยแล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดนะครับก็เลยทำให้ชาวสวนหลายท่านก็หันมาปลูกมะละกอนะครับเพื่อที่จะทำให้อะไรก็ว่าสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับการจัดการมะละกอนะครับปลูกมะละกอไว้กินกับปลูกมะละกอเพื่อเขาเรียกว่าทำการเกษตรครบวงจรนะของชาวไร่ชาวสวนนะครับจะมีการดูแลและการจัดการได้อย่างไรนะครับเพราะว่าการจัดการนี่ถือว่ามีส่วนสำคัญมากนะครับในการปลูกพืชชุดทุกชนิดก็ว่าได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับถือว่าการเตรียมดินเนี่ยการเตรียมแปลงนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากของพืชทุกชนิดนะครับเพราะว่าเราถ้ามีดินที่ว่างเปล่านะพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยมันก็สามารถปลูกได้เลยใช่ไหมถ้ามีการเตรียมดินตักดินที่ดีแต่ในกรณีอย่างถ้าเรามีปลูกพืชอยู่แล้วที่ดินรกร้างนะฮะหรือจะมีเศษวัชพืชอะไรต่างๆไว้เนี่ยแนะนำดีที่สุดคืออยากจะให้มีการไถเตรียมดินไว้ก่อนนะมีการเก็บวัชพืชไว้ถ้ามีเวลาครับตากยิ่งนานยิ่งดีนะครับเพราะว่ามะละกอเนี่ยถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยมันมีอายุค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับก็เลยทำให้แบบถ้าเราเตรียมดินดีมีการตากดินที่ดีเนี่ยมันสามารถกำจัดเชื้อราได้ดีด้วยกำจัดวัชพืชได้ดีด้วยนะครับอีกส่วนก็คือเรื่องปรับดินนะครับปรับดินก็มันจะมี2กรณีอย่างถ้าเราแหล่งน้ำเราดีไม่ท่วมเราก็สามารถปลูกเป็นแบบพื้นราบได้พื้นไร่ได้นะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าพื้นที่เราเนี่ยถ้าฝนตกมาเรื่องการให้น้ำเยอะอาจจะเป็นแอ่งอาจจะขังได้ก็จะต้องมาปรับเปลี่ยนเป็นระบบการปลูกแบบยกร่องนะครับเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำที่ดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะว่าการเตรียมแปลงนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของพืชทุกชนิดเลยนะถ้าเราจะมีการปลูกพืชชนิดใดก็แล้วแต่นะครับอันดับแรกอยากให้มีการเตรียมแปลงไว้ก่อนนะครับส่วนที่สองนะครับแหล่งน้ำนะครับมะละกอนะครับไม่ต้องการน้ำเยอะนะครับแต่ต้องการน้ำทั้งปีนะช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องการน้ำแหล่งน้ำถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากนะครับถ้าเรามีการปลูกจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเยอะมากขึ้นนะฮะก็อยากจะให้หาแหล่งน้ำให้เพียงพอนะครับกับความต้องการของมะละกอนะครับนะก็เลยบอกว่าถ้าช่วงอากาศที่แล้งจนเกินไปเนี่ยเราต้องให้น้ำถี่ขึ้นนะถ้าอากาศดีที่เหมาะสมก็อาจจะให้น้อยหน่อยนะถ้าแหล่งน้ำไม่เพียงพอนี่คือจะทำให้ทั้งต้นและผลผลิตเราลดลงได้ครับเนี่ยก็เลยอยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าแหล่งน้ำนะฮะถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากในการปลูกมะละกอครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับนะฮะการปลูกมะละกอคือณตอนนี้นะครับนะฮะพื้นที่ประเทศไทยก็คือจะปลูกแบบ2ระนาดก็คือว่าถ้าแหล่งน้ำมันดีแต่ไม่ท่วมก็จะปลูกพื้นราบเลยเพราะว่าจะดูแลง่ายนะฮะการเก็บผลผลิตค่อนข้างง่ายการจัดการค่อนข้างง่ายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะระหว่างร่อง3เมตรนะฮะระหว่างต้นก็3เมตรนะฮะหรืออาจจะเป็น 2.5 คูณ 3นะซึ่ง
ส่วนใหญ่นะฮะชาวสวนชาวไร่ก็จะปลูกลักษณะนี้นะแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าให้น้ำมากไปน้ำขังนะฮะคือมะละกอเนี่ยฮะมันชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะฮะน้ำขังนานๆนี่มีปัญหาแน่นะครับก็เลยส่วนใหญ่แบบนี้เขาจะปลูกลักษณะเหมือน2คูณ5 2.5 คูณ 2.5 ก็คือถ้าปลูกลักษณะนี้จะได้ต่อไร่นะครับพื้นที่ต่อไร่ก็ประมาณ250ถึง260ต้นนะครับนะฮะก็การปลูกระยะนี้นะครับการเตรียมต้นกล้านี่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะฮะถ้าเรามีต้นกล้าที่ดีนะฮะที่อุดมสมบูรณ์ที่มองใบแล้วสมบูรณ์มองต้นแล้วสมบูรณ์หรือพันธุ์ที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเป็นพันธุ์ที่สมบูรณ์เนี่ยทำยังไงก็แล้วแต่ครับมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็การให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องแน่ๆนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งคือเราปลูกเพื่อไว้บริโภคต้น2ต้นเนี่ยเราไปซื้อดีกว่านะครับแต่ถ้าเราปลูกจำนวนมากนะฮะชาวสวนหลายๆท่านที่ปลูกอยู่ก็คือว่ามันจะทำให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นนะฮะดังนั้นเขาจะมีการนำเมล็ดเนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยคัดเลือกคัดเลือกแล้วเนี่ยมีการเตรียมไว้ก็มาปลูกเองมาเพาะเองนะซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าปลูกขายเราก็จะเป็นในกระบะปลูกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปลูกแล้วเพื่อที่จะลงต้นเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลงถุงดำเลยนะครับแต่ว่าในกระบวนการต่างๆปลูกต่างๆก็3ต้น4ต้นนะฮะต่อถุงเลยนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวผมมีคำตอบให้ทุกๆท่านนะครับนะหลังจากที่เราลงถุงดำไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็สัก45วันเนี่ยนะครับต้นจะมีความสมบูรณ์มากเลยนะครับเราก็เตรียมย้ายมาปลูกต้นกล้านะครับแต่ในกระบวนการต่างๆก็คือทำไมหลุมนี้มี3ต้นทำไมหลุมนี้มี4ต้นเพราะอะไรเพราะว่าก็ต้องมีการเขาเรียกว่าต้องมีการเร่งให้มันเติบโตแล้วก็คัดเลือกต้นที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะก็เหมือนว่าเฮ้ยหลุมเนี้ยมี3ต้น4ต้นเราก็ต้องเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะทั้งต้นเอ่ยทั้งเกสรเอ่ยต่างๆเนี่ยเราต้องสมบูรณ์สุดเพื่อที่จะให้เขาให้ผลผลิตเราได้ดีที่สุดนะครับแต่มันก็มีกระบวนการอีกแหละฮะนะเรามีต้นกล้าถือว่าอ่อนแอมากที่สุดเลยนะฮะเอามาปลูกแล้วมันต้องกระเทือนอะไรบ้างนะครับดีที่สุดนะฮะหลังเขาว่าหลังย้ายกล้าลงแปลงปลูกเนี่ยนะฮะพืชจะต้องมีการช็อกนะระบบรากเนี่ยเขาอยู่ในถุงดำมา 4-5 วันแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยฮะเราก็จะมีการกระตุ้นก่อนเพื่อที่ให้เขาเกิดการพัฒนารากขึ้นมาใหม่นะครับอย่างซีวิวเนี่ยใส่เพื่อกระตุ้นในการพัฒนารากนะครับนีโอไฟท์เพื่อที่จะเขาเรียกว่าสร้างภูมิแล้วก็มีการกระตุ้นในการแตกรากในตัวด้วยนะครับในอัตราที่30 PC แล้วก็สัปดาห์ในอัตรา30กรัมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าต้นกล้าเนี่ยมันเหมือนเด็กอนุบาลใช่ไหมฮะจะต้องมีการออนแอร์ถ้ามีการย้ายกล้าเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยพืชจะต้องช็อกแน่ๆนะต้องสูญเสียน้ำระบบรากอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือดินที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะระบบรากเข้าไปปลูกแล้วอาจจะมีการกระทบนะเกิดปัญหาชราตามมาได้นะดังนั้นก็เลยอยากจะแนะนำชุดนี้นะครับหลังจากย้ายกล้าให้ฉีดพ่นทันทีนะครับนะเพื่อที่ทำให้ต้นมีการตอบสนองได้ไวและมีการรับได้ไวนะครับแต่ทุกครั้งนะครับนะแต่ก่อนที่จะผสมฉีดทุกครั้งอยากจะแนะนำนะครับคาร์โบกรีดในอัตรา 3cc ก่อนเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะต้องปรับสภาพน้ำนะครับปรับน้ำให้มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดนะครับเพราะฮอร์โมนเอ่ยนะครับแล้วก็ครับสับลาเอ่ยนะฮะถ้านำไปรวมน้ำที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่อยากจะให้เพิ่มเติมก็คือว่าหลังจากที่ปลูกไปแล้วเนี่ยนะฮะช่วงระยะ1เดือนแรกเนี่ยเราต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อมีการกระตุ้นนะฮะให้มะละกอมีการแตกรากมีการแตกใบมีการยืนต้นได้ดีนะครับดังนั้นมันต้องเจอน้ำทุกวันแน่ๆนะครับเพื่อลดการสูญเสียนะครับจับใบนะครับในอัตรา 3cc ใส่ก่อนผสมนะครับใส่ก่อนผสมฮอร์โมนและสับปลาครับหลังจากนั้นนะครับนะฮะก็ต้องมีการเจริญเติบโตแล้วนะฮะมะละกอหลังจากย้ายกล้าหลังจากย้ายกล้ามาลงแปลงปลูกเนี่ยประมาณสัก1เดือนเนี่ยนะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องกระตุ้นเลยนะฮะกระตุ้นในการเจริญเติบโตมีการแตกใบมีการสร้างลำต้นให้แข็งแรงนะครับมะละกอถือว่าเป็นพันธุ์ที่ต้องการปุ๋ยและยามากนะอาหารและมากมากเลยนะครับเพราะว่าใบก็ต้องมีการสร้างใบที่ใหญ่ขึ้นต้นก็ต้องมีการสร้างต้นที่แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับจะแนะนำนะครับซีวิวเพื่อกระตุ้นในการเร่งต้นเร่งใบเลยครับแล้วก็นีโอซิงพัทนะครับทำยังไงให้ใบใหญ่ใบแข็งแรงใบหนานะครับแล้วก็ยูนิแพนสีเขียวนะครับเพื่อที่ทำให้ลำต้นนี้แบบไหนอะไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะในส่วนเนี้ยเราฉีดไปเลยครับ1เดือน2เดือน3เดือนยังน้อยนะครับนะฮะยังน้อยเรามีการฉีดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้
มะละกอมีการเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะครับเช่นกันนะฮะช่วงระยะ1เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่มะละกอต้องการปุ๋ยและอาหารมากนะครับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยครับอยากจะแนะนำตัว3096นะครับซึ่งอัตราประมาณ 10-20 กรัมฮะช่วงนี้จะให้น้อยหน่อยให้น้อยน้อยหน่อยเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่นะครับแต่หลังจากที่ต้นเริ่มโตขึ้นเราก็ต้องให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้ให้เพื่ออะไรเพราะว่าต้นเนี่ยก็มีการสร้างต้นและสร้างใบอย่างสม่ำเสมอนะครับปุ๋ยทางดินถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่พืชขัดไปได้นะครับเพราะมะละกอต้องมีการแตกรากมีการขยายรากอย่างต่อเนื่องต้องการฟาร์มเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับถ้าให้น้อยนะครับจะโตไม่ทันเพื่อนนะครับก็ต้องให้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นช่วง2เดือน3เดือนนะมะละกอก็มีฟาร์มเจริญเติบโตนะครับแต่ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ามะละกอช่วงระยะ2เดือนเนี่ยเราต้องมีการกระตุ้นนะครับมีการกระตุ้นมีการเร่งเพื่อให้อะไรเพื่อให้ออกดอกเนี่ยเราปลูกไป3ต้น4ต้นเนี่ย1เปลืองปุ๋ยถูกไหมฮะเราหลุมหนึ่งเนี่ย3ต้น4ต้นเนี่ยมันต้องเบิกอาหารปุ๋ยก็ต้องให้ทีนะยาก็ต้องฉีดพ่นเพื่ออะไรเพื่อที่ให้เขาเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเลยทั้ง3ต้นนะแต่ช่วงหลังจากนี้ก็คือประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยโดยเฉพาะ60วันหลัง60วันไปแล้วเนี่ยเราก็ตุ้นนะให้ออกดอกให้ได้นะเพื่อที่อะไรเพื่อที่ต้องมีการคัดแยกคัดแยกสายคัดแยกพันธุ์คัดแยกต้นนะเขาเรียกว่า3ต้นเนี่ยถ้าพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คือว่า1นะฮะเราก็จะต้นก่อนนะเปิดตาดอกแล้วก็สร้างภูมิต้านทานโรคเนื้อสร้างเนื้อแน่นแล้วก็ที่สำคัญคือยูนิฟอสเคเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าต้องกระตุ้นให้มันออกดอกสม่ำเสมอนะครับเพราะว่า3ต้นออกดอกมานะครับเราต้องเลือก1ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่ามะละกอเนี่ยเขามีเพศอยู่ด้วยกัน3เพศนะครับก็คือบางทีออกแต่ดอกเลยเป็นสายยาวเลยแต่ไม่มีผลให้เราก็คือเป็นเกสรตัวผู้เนี่ยนะครับเราจะไม่เอาไว้แน่นะครับถ้าต้นนี้ถ้ามีปั๊บก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ให้ผลผลิตเรานะครับอีกส่วนหนึ่งคือเกสรตัวเมียนะครับเขาเรียกว่าถ้าออกมาดอกมันจะคล้ายดอกมะลิเนี่ยมันจะให้ผลผลิตเป็นลักษณะเหมือนผลจากกลมป้อมนะครับพ่อค้าไม่ชอบนะครับแล้วที่สำคัญคือไอ้ชาวสวนก็ไม่ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าน้ำหนักน้อยเพราะข้างในมันกลวงก็ต้องการเขาเรียกว่าดอกกระเทยสมบูรณ์เพศนะครับเพราะว่าดอกเนี้ยมันจะมีลักษณะเหมือนดอกจำปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าลูกจะกลมยาวเนื้อมันหนาน้ำหนักมันดีพ่อค้าชอบนะชาวสวนก็ชอบนะดังนั้นชุดนี้ถือเป็นปัจจัยหลักเลยครับเราต้องฉีดนะครับช่วงระยะ2เดือนถึง2-3เดือนเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันออกดอกและเราสามารถคัดแยกได้นะครับถ้าเราปล่อยนานไปฮะจนถึง3เดือน4เดือนเนี้ยนะครับความสมบูรณ์ของต้นจะลดลงนะแต่ถ้าเราให้ปุ๋ยถึงยาถึงก็โอเคนะครับก็ได้แต่ว่าความสมบูรณ์ที่สุดคือหลังจากที่เราคัดเลือกแล้วนะครับให้มันเหลือ1ต้นนะครับถ้า3ต้นเนี้ยเป็นเรียกว่าดอกกระเทยสมบูรณ์เพศหมดเลยก็ไม่เป็นไรครับเราเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดต้นที่แข็งแรงที่สุดใบดีที่สุดนะเก็บไว้ต้นนึงที่เหลือตัดทิ้งนะครับแต่งทิ้งออกเลยแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ย3หลุมเนี้ยมันเป็นดอกตัวนี้หมดเลยทำไงไม่เป็นไรครับเราก็ต้องเลือกดอกที่ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดเก็บไว้เหมือนกันเพราะยังไงแล้วแต่นะฮะยังขายได้นะฮะยังขายได้แต่เราต้องเลือกที่สมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะฮะช่วง2-3 เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่มะละกอต้องการปุ๋ยมากนะฮะปุ๋ยจำนวนมากเลยเพื่อที่จะฟื้นต้นสร้างต้นนะครับก็จะแนะนำเลยครับยูนิมิกยูโอนิกนะครับในอัตรา3096นะครับหรือ1818เพราะอะไรเพราะว่าต้องมีการกระตุ้นการออกดอกนะครับ100-300 กรัมเพราะอะไรต้นเล็กเราก็ให้น้อยหน่อยนะครับถ้าต้นใหญ่ก็ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะ1เดือนให้ครั้งหนึ่ง1เดือนให้ครั้งหนึ่งต้นจะสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับนะครับหลังจากนั้นแล้วครับช่วง3-4 เดือนก็เริ่มออกดอกแล้วนะฮะเราคัดต้นเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะแล้วเมื่อเราคัดต้นแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการดูแลมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะแต่มะละกอเขาบอกว่าประมาณ4เดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดอกจะสมบูรณ์มากที่สุดนะครับดังนั้นช่วงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับนะฮะเราต้องมีการกระตุ้นให้อาหารให้ทางใบทางดินอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นแนะนำเลยครับซีวิว 20cc นะนีโอไฟ 30cc นีโอไอแคลนี่ขาดไม่ได้นะครับมะละกอเนี่ยครับเน้นเลยครับอย่าให้ขาดนะครับลืมอะไรลืมได้อย่าดื่มนีโอไอแคลนะครับเพราะว่า
ทั้งดอกนะครับนะฮะทั้งลำต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเรื่องผลผลิตที่ออกมานะครับเนี่ยตัวนี้ตัวสร้างเนื้อเลยแล้วก็อีกส่วนนึงคือ Unifort K เหมือนเดิมครับเนี่ยเพื่อกระตุ้นนะครับแล้วก็ให้ดอกออกสม่ำเสมอนะให้ดกที่สุดนะครับเมื่อดกที่สุดผลผลิตจะตามมาเองนะครับนะปุ๋ยทางดินเหมือนกันนะครับแนะนำเหมือนเดิม18 18นะครับหรือ39 6นะแต่ช่วงนี้นะช่วง4เดือนไปแล้วเนี่ยต้องให้เพิ่มนิดนึงนะต้นยิ่งใหญ่ดอกยิ่งเยอะนะเริ่มเก็บผมเริ่มมีผลผลิตออกแล้วเริ่มขยายผลออกแล้วมะละกอก็ต้องการอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับต้นใหญ่ใส่เยอะนะฮะต้นน้อยเราก็ใส่น้อยนะครับในอัตราที่เหมาะสมต่อขึ้นต้นก็เรียกว่าขึ้นขึ้นอยู่กับต้นความเจริญโตของต้นนั้นๆนะครับเนี่ยหลังนั้นก็จะเป็นช่วงยังต่อเนื่องเลยครับนะฮะถ้าให้ดอกแล้วผลผลิตก็จะมีต่อเนื่องเราเก็บไปลูกก็จะขยายขึ้นลูกจะขยายขึ้นนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงเจริญเติบโตของมะละกอแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องขยายผลนะมะละกอยิ่งเยอะนะครับเราก็ต้องยิ่งให้อาหารไม่ใช่มะละกอยิ่งเยอะแล้วให้ปุ๋ยเท่าเดิมนะครับนะการให้ปุ๋ยให้ยานะครับเช่นเดิมครับนะช่วงนี้จะเปลี่ยนUnifort K เป็น Unipen สีเขียวแล้วฮะเพื่ออะไรเพื่อที่ต้องไปขยายทั้งต้นทั้งใบแล้วที่สำคัญคือช่วงนี้เขาว่าดอกยิ่งเยอะผลจะเยอะนะดังนั้นอาหารจะไม่เพียงพอครับนะเราต้องปรับเปลี่ยนเป็นUnipen สีเขียวนะเพื่อที่จะขยายผลให้ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราฉีดสลับอย่างนี้ครับนะฮะ15วันครั้งนะครับ15วันครั้งนะพืชจะมีการตอบสนองและโตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอที่สำคัญคือผลผลิตเราจะมีน้ำหนักที่ดีขึ้นนะครับปุ๋ยนะครับก็เหมือนเดิมครับนะจะเน้นเลยครับสูตร18 18นะครับสลับกับ30 9 6นะครับเพื่อที่จะทำให้ทั้งต้นนะครับแล้วก็ผลผลิตที่เราได้รับเนี่ยนะฮะสมบูรณ์ที่สุดนะครับต้นจะต้องสมบูรณ์ผลจะต้องใหญ่นะครับหรือบอกว่าใส่ผสมก็ได้ไหมได้ครับก็ผสมในตาที่1ต่อ1เลยนะครับแล้วก็ใส่หว่านที่รอบเขาเรียกว่าหว่านรอบนะครับอย่าหว่านที่โคดนะครับนะมะละกอเราต้องหว่านที่รอบนะรอบทรงหน่อยนะครับเพื่อที่ทำให้มีการขยายระบบรากด้วยในตัวนะทำให้ต้นลำต้นแข็งแรงด้วยนะครับเหมือนเดิมครับนะฮะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะเริ่มเก็บผลผลิตแล้วนะครับนีโอไฮแคลนะครับกับ DOK อย่าลืมนะครับว่าฮอลแลนด์เนี่ยนะครับเราจะต้องเขาเรียกเก็บแต้มนะครับนีโอเคคือเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นนะครับนะเพื่อที่ทำให้เนื้อรสชาติดีนะครับแล้วก็เล่งสุกได้ดีนะครับแล้วที่สำคัญน้ำหนักจะดีนะครับจาก4ลูกโลจะเหลือไม่ใช่ฮะตัว4ลูก2โลอาจจะเหลือ3ลูก2โลนะครับเพราะว่านีโอเคนี่สามารถกระตุ้นนะครับให้พืชไปเลี้ยงแล้วก็เพื่อสร้างนะครับเพื่อสร้างเนื้อนะครับแล้วก็รสชาติแล้วก็เล่งสีก็เรียกว่าฉีดชุดนี้แล้วพ่อค้าแม่ค้าแย่งกันซื้อนะครับนี่ฮะเป็นช่วงหนึ่งนะครับที่ว่าเหมาะสมมากสุดก็เราก็จะมีการฉีดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับเพราะว่ามะละกอนะต้องการปุ๋ยและยามากนะครับถ้ายิ่งให้นะครับยิ่งดกแล้วต้นก็ยิ่งเจริญเติบโตได้ดีนะครับถ้าปุ๋ยน้อยนะครับเราใส่ปุ๋ยน้อยนะครับมะละกอก็จะให้ผลผลิตลูกเล็กนี่ก็คือเขาเรียกว่าตอบสนองเลยถ้าเราให้เยอะนะครับต้นยิ่งเยอะนะครับลูกยิ่งเยอะเราก็ยิ่งให้ปุ๋ยเพิ่มนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าผมจะนำผลผลิตจากแปลงมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับนั่นก็คือว่าเป็นแปลงที่บ้านลาดนะครับของที่สงวนสีแจ้นี่ก็จะเป็นแปลงตัวอย่างเลยที่ทำแล้วมะละกอดกมากนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่สงวนสีแจ้นะครับจะมีการดูแลมีการจัดการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับเขาเรียกว่าเก็บผลผลิตได้ตลอดนะฮะก็เขาเรียกว่ามือเซียนของมะละกอเหมือนกันนะครับของคุณสงวนสีแจ้อันนี้ก็เป็นแปลงหนึ่งนะครับที่ไปทำในพื้นที่มานะครับแต่ถ้าเราดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยมันก็โอเคครับนะฮะมันก็เป็นปกติเหมือนกันเราเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องนะครับแต่มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาทำลายนะครับทำให้ผลผลิตลดลงนะครับปัจจัยหลักๆเลยของมะละกอคือเน้นนิดเดียวครับอย่าปล่อยให้ศัตรูพืชเข้าทำลายนะครับถ้าศัตรูพืชเข้าทำลายมันทำให้ผลผลิตลดลงแล้วก็ที่สำคัญคือรักษายากนะครับเขาบอกว่ามะละกอนี่คือถ้าเพี้ยลงนะครับหรือไหลลงหรือโรคลงต่างๆเนี่ยรักษายากมากนะครับดังนั้นนะครับของยูไลท์เราจะมีการแนะนำนะครับแล้วก็มีการป้องกันไว้ก่อนนะครับอย่างเพี้ยไฟเนี่ยถ้ามันลงดอกเนี่ยครับมันทำให้เขาเรียกว่ามันกินน้ำเลี้ยงตามดอกตามยอดเนี่ยต่างๆทำให้หลุดร่วงได้ง่ายทำให้ผลผลิตเสียนะครับยิ่งช่วงนี้ก็คือว่า
เอาแล้วว่าไปฤดูฝนเนี่ยถึงฤดูแล้งเนี่ยเข้าทำลายมากนะครับก็จะแนะนำเลยครับนะฮะเข้าดาวนะครับหรือไอมิด้าหรือเทนสตาฉีดพ่นได้เลยครับนะฉีดพ่นได้เลยนะครับย้ำเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของยูวีไลท์นะครับสามารถเขาเรียกว่าเราจะมีสารเสริมพิเศษนะครับสูตรพิเศษของบริษัทยูวีไลท์ที่สามารถฉีดเข้าที่มะละกอแล้วไม่ทำอันตรายกับมะละกอนะครับหลายๆท่านบอกว่ายาประเภทนี้นะฮะเคยไปใช้นะครับในมะละกอนะครับมันมีปัญหาเรื่องใบมั่งเรื่องลูกมั่งนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเฉพาะของบริษัทยูวีไลท์ครับเพราะเรามีสูตรเฉพาะนะครับสามารถฉีดได้เลยนะเพื่อมีการป้องกันไม่ให้เพลี้ยไฟเขาทำลายช่อดอกได้ครับเหมือนกันฮะเมื่อเพลี้ยมาอะไรต้องมีนะครับและที่สำคัญคือถ้ามาแล้วเนี่ยฮะมันจะดูดน้ำเลี้ยงสร้างดูดตามใบเนี่ยทำให้ใบเขาเรียกว่าใบจะค่อนข้างกล้านนะครับใบจะกล้านออกเหลืองนิดนึงนะครับก็เลยทำให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยผิดรูปผิดทรงนะฮะไม่สวยพ่อค้าไม่ชอบและที่สำคัญคือจะไม่โตด้วยซ้ำไปนะครับจะมีการแนะนำก็คือไพริดาเบนนะครับสลับกับตัวอะมิทาสนะครับเพื่อที่ยับยั้งและป้องกันนะครับดีที่สุดนะครับขอย้ำเลยครับดีที่สุดก็คือว่าอย่าปล่อยให้ทั้งไรและเพี้ยลงทำลายนะครับเราสามารถฉีดรวมพร้อมฮอร์โมนได้เพื่อป้องกันไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อที่ทำให้เขาเรียกใบทั้งใบทั้งต้นนี้ทั้งดอกนี้ความสมบูรณ์นะเมื่อใบสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์นะครับผลผลิตจะออกมาให้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแมลงปากดูดซึ่งถามว่าอันตรายไหมมองดูไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วอันตรายมากนะฮะเพราะว่าเป็นผลพวงหลายสาเหตุเลยที่จะพาเชื้อพาหะอะไรต่างๆเนี่ยมาทำลายกับมะละกอได้นะครับจะแนะนำยังไงนะครับนะก็แนะนำโดยอวอร์ดนะครับอัตรา 10-20 ซีซีเลยครับแล้วก็ให้ใช้ตัวกำจัดตัวเลยก็คือไฮนิวหรือไม่ก็ตัวซินตตานะครับฉีดควบคู่ไปเลยนะครับเพื่อที่จะยับยั้งแล้วก็ไม่ให้เขาทำลายทั้งดอกด้วยแล้วก็ทั้งผลด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือพาหะนะครับพาหะของแมลงปากดูดทุกอย่างเนี่ยถ้าเข้าทำลายที่ใบมะละกอแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้เขาเรียกว่าพบเชื้อไวรัสต่อไปได้นะครับถ้าเรารับยั้งก่อนเรามีการป้องกันก่อนนะครับมันก็จะช่วยทำให้ต้นนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญจะมีความต้านทานต่อเขาเรียกว่าโรคไวรัสนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยยังไงก็รักษาไม่หายนะครับดังนั้นก็คือแนะนำเลยครับนะฉีดป้องกันไว้ก่อนสามารถฉีดรวมคู่กับฮอร์โมนนะไปพร้อมกันได้เลยนะครับเพื่อยับยั้งไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นสาเหตุจากที่ว่าเราไม่มีการป้องกันไม่มีการดูแลเลยปล่อยให้เข้าทำลายเมื่อทำลายแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือไวรัสลงนะครับเมื่อไวรัสลงก็ไม่หายนะแต่เราก็ต้องฉีดนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะยับยั้งไม่ให้เขาไปดูดทำลายต้นอื่นเนี่ยเพราะจะได้ไม่ต้องแพ้ไม่ต้องแพร่เชื้อไปต้นอื่นนะครับจะแนะนำก็ตัวอาบอร์ดนะครับบวกไอวิด้าหรือตัวฟิปเปอร์นะครับเพื่อกำจัดเพี้ยแมลงปักดูดแมลงวีเพี้ยอ่อนนะครับตระกูลต่างๆเนี่ยนะไม่ให้เข้าไปทำลายนะถ้าเราปล่อยหรือเว้นวรรคไปประมาณสักอาทิตย์นึงฮะคือถ้าเราไม่ได้ลงมาเลยเนี่ยนะถ้าไม่ได้ไปดูเลยหรือว่าไม่ได้ไปตรวจดูเก็บผลผลิตอย่างเดียวนะครับเข้าทำลายปั๊บนี่แป๊บเดียวครับลามทั้งดงครับนะดีที่สุดคือป้องกันไว้ก่อนอย่าให้เขาไปทำลายเพื่อที่จะเป็นปาหะต่อไปต้นอื่นๆนะครับก็อยากจะแนะนำทุกท่านนะครับว่าถ้าเรามีการดูแลมีการป้องกันที่ดีเนี่ยผลผลิตจะดีตามมาแน่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะฮะโรคของมะละกอนะครับก็จะมีการดูแลป้องกันและกำจัดอย่างไรนะครับก็อันดับแรกเลยโรคใบจุดนะครับไปแปลงไหนเจอแปลงนั้นนะครับจะลงทั้งใบลงทั้งผลนะครับถ้าเป็นแล้วนะพยายามนิดนึงนะครับรีบเก็บออกมาเพราะว่าไม่อยากจะให้พืชเนี่ยมันประสบกับดินที่เรามีอยู่มันจะประสบปัญหาต่างไปด้วยนะครับโดยเฉพาะโรค Anthrax Note เนี่ยครับเขาเรียกว่าใบยพุนนะครับแต่เราจะดูโรค Anthrax Note ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าผลดิบเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่ถ้าเกิดผลสุกเมื่อไหร่ปั๊บจะแสดงเป็นจุดให้เราเห็นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโรคทั้งสองชนิดนะครับได้ที่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้านี่ไม่เอาแน่ๆนะครับแล้วที่สำคัญคือมันจะทำลายเขาเรียกว่าเป็นเชื้อได้นะครับก็เลยอยากจะให้ทุกท่านมีการป้องกันและแนะนำป้องกันและกำจัดไปก่อนนะครับก็ป้องกันพร้อมกันเลยก็คือตัวเบนเอฟนะครับเบนเอฟในอัตรา 20 BC เนี่ยนะฉีดพร้อมฮอร์โมนพืชเราได้เลยนะครับเพื่อยับยั้งและป้องกันไปก่อนแต่ในกรณีถ้าเราไปพบ
จอที่แปลงแล้วนะฮะมีทั้งลูกเอ่ยมีทั้งใบเอ่ยติดทั้งผลเอ่ยต่างๆเนี่ยนะครับอยากแนะนำนะฮะตัวอัลซ็อกซิสโตบิลนะครับในอัตรา 5-10 PC นะฮะเพื่อที่ยับยั้งเชื้อไม่ให้ลุกลามนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับว่ามันสามารถเข้าดอกได้ตลอดเวลานะครับอัลซ็อกซิสนี่ก็คือสามารถฉีดแล้วไม่มีผลกระทบกับดอกได้ไม่มีผลกระทบกับดอกนะครับเลยอยากให้ทุกท่านฉีดป้องกันด้วยนะครับอีก2อีกอย่างนะคือโรคเน่าคอดินนะครับก็โรคชนิดนี้คือถ้าเป็นแล้วก็คือทำให้ต้นกล้าเราสูญเขาว่าต้นกล้าเรายุบไปเลยอ่ะแต่ถ้าเราไม่ป้องกันก่อนเนี่ยถ้าไปปลูกที่แปลงครับมันก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะฮะดีแล้วนะถ้ามันเกิดจากเรียกว่าต้นพันธุ์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนต้นได้แต่ถ้าเราไปปลูกที่แปลงแล้วมันจะเกิดความเสียหายมากนะครับอีกส่วนก็คือเรื่องโรครากเน่าคนเน่านะครับโรคชนิดนี้นะต้องบอกก่อนนะครับว่าเน้นเลยที่สำคัญที่สุดคือถ้าเรามีการตากดินที่ดีนะฮะมีการเตรียมดินมีการตากดินสักหน่อยเพื่อมีการฆ่าเชื้อทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามะละกอถ้าเรามีการฆ่าเชื้อเบื้องต้นเนี่ยถ้าเข้าทำลายแล้วมันทำให้เรียกว่าต้นแย่เลยนะครับระบบรากไม่เดินต้นซุดเลยครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าปล่อยยืดเยื้อมากๆอาจจะลุกลามไปต้นอื่นได้นะครับในประเด็นหลักๆก็คือว่าหลังจากย้ายก้าแล้วเนี่ยอยากให้ทุกท่านฉีดสับลาไปก่อนนะครับอย่างชุดแรกที่เราแนะนำหลังย้ายก้าเพื่อป้องกันการช็อกแล้วก็เพื่อป้องกันแล้วก็ต้นการแตกรากและป้องกันต่างๆเนี่ยเราแนะนำตัวสับลาเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะนะเรามาดูวิธีว่าถ้าเราไม่ได้มีการป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วเป็นแล้วเราจะรักษาอย่างไรนะครับชุดนี้ก็คืออยากจะแนะนำเลยครับนีโอไฟต์นะครับในอัตรา30 cc นะครับสับลานะครับแล้วก็หรือตัวเมทาเลซิลนะเพื่อฉีดป้องกันนะครับไม่ให้ลุกลามไปต้นอื่นได้ครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในกระบวนการที่ว่าเราต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะมะละกอถือว่าเป็นผลไม้ที่เขาบอกว่าตลาดชอบนะครับสามารถแปรรูปได้นะเรากินดิบได้กินสุกได้หรือสามารถไปเข้าโรงงานได้นะครับโรงงานสามารถแปรรูปได้ต่างๆนะครับก็เลยทำให้ชาวสวนหลายๆท่านนะฮะหันมาปลูกมะละกอเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็คืออยากจะนำข้อมูลส่วนนี้ครับไปบอกกับทุกท่านนะครับผมว่านำไปใช้ในแปลงเราเองได้นะครับแล้วก็นำไปใช้ในส่วนของพื้นที่ที่เราอยากจะไปดูแลเพิ่มไปขยายเพิ่มเพื่อสร้างธุรกิจต่อไปได้ครับในส่วนผมก็มีเพียงแค่นี้นะครับมีโอกาสหน้าก็เรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ